ครับผมีแต่ของสวยๆไปดูของหล่อๆที่นั่นกันดีกว่านะคะเนี่ยเป็นไงคะหล่อขวัญใจทั้งประเทศเลยคุณอย่าเผลอกรี๊ดออกอากาศเสียงดิฉันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะณเดชใช่ไหมเนี่ยณเดชใช่คือนักท่องเที่ยวที่ไปที่นู่นเฮ้ยที่อยู่ข้างๆคุณนี่คือณเดชณเดชคุกิมิยะเลยค่ะไม่ใช่คุณจามอนอ๋อรูปเมื่อกี้ใช่ไหมคุณก็กล้าเทียบนะคะณเดชน์ คุกิมิยะยกกองมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับและนักท่องเที่ยวกันเลยค่ะทำไมขอโทษนะขนาดแต่งชุดชาวเขานี่ยังหลอกกันเราใส่สูทเลยถูก ทำไมคุณรู้ตัวเองได้ขนาดนั้นโอ้ณเดชน์นะณเดชน์ยกกองไปถ่ายภาพโปรโมทโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้านะคะที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นดาราจิตอาสาแห่งภูหินร่องกล้าเลยนะคะปกติณเดชน์บอกว่าชอบไปอยู่แล้วไปกับครอบครัวไปกับเพื่อนเป็นการส่วนตัวด้วยรวมทั้งบางครั้งก็ไปร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสนะคะและที่ตลาดนัดเด็กดอยโดยเฉพาะที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้าเนี่ยไปอยู่บ่อยๆเลยจนกระทั่งเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ได้เลยอ่ะดูสิแล้วพอไปอีกครั้งเพื่อไปถ่ายโปรโมทก็ยังหน้าตาสดใสยิ้มแย้มนะคะก็มีทั้งทุ่งดอกกระดาษหลากสีมีทุ่งกาแฟอาราบิก้ามีจุดชมวิวตามหน้าผาต่างๆมีการไปนั่งโลชิงช้าโชว์ด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่ณเดชน์บอกพลาดไม่ได้เลยคือชมดอกนางพญาเสือโคร่งค่ะหรือว่าซากุระเมืองไทยดอกสีชมพูเล็กๆนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าผาบอกรักที่ดอกนางพญาเสือโคร่งออกดอกเบ่งบานเต็มที่เลยก่อนจะรุ่งโรยในช่วงปลายเดือนมกราคมนี่สวยมากไม่รู้ณเดชน์จะไปบอกรักใครเนาะก็ไม่ต้องถามแล้วแหละก็ต้องบอกครับผมนะคะเหมือนซากุระเหมือนซากุระเลยคือคนที่ไปนี่ก็โชค2ชั้นนี่แหละได้อากาศหนาวได้วิวสวยได้เจอณเดชน์ด้วยสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆมาก